คุณละเมิดต่อกฎหมายหรือไม่ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาประการแรกว่าการกระทำของแกนนำม็อบและม็อบต่างๆรวมทั้งผู้ร่วมชุมนุมนั้นละเมิดต่อกฎของสังคมหรือไม่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับและก็พี่น้องที่เป็นที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้หลายคนก็ออกมาวายที่บอกว่าเจ้าพนักงานตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมในกรณีการสลายการเรียกร้องการชุมนุมของแกนนำม็อบและม็อบมีการจับกลุ่มตัวบางส่วนนะฮะไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่าวุ่นวายครับเพราะอะไรครับคำว่าวุ่นวายหมายความว่าคุณละเมิดต่อกฎหมายหรือไม่ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาประการแรกว่าการกระทำของแกนนำม็อบและม็อบต่างๆรวมทั้งผู้ร่วมชุมนุมนั้นละเมิดต่อกฎของสังคมหรือไม่สำคัญคือกฎของสังคมสังคมออกกฎข้อบังคับมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นปฏิบัติตามประการแรกว่าการกระทำของม็อบแกนนำม็อบนั้นอ้างว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแน่นอนรัฐธรรมนูญนั้นให้สิทธิในการออกไปเรียกร้องไปชุมนุมแต่ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่มีบทบัญญัติบังคับไปวันนี้ละเมิดไหมครับนะฮะถ้าหากละเมิดต่อกฎหมายก็แน่นอนนะเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานก็พูดไลฟ์สดอยู่ที่ภูเก็ตนะครับว่าเจ้าพนักงานตำรวจต้องแข็งขันจะปล่อยปากได้เลยให้ม็อบแกนนำม็อบออกมาก่อความวุ่นวายนะแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในลักษณะที่ถอยคำว่าถอยไม่ได้นะฮะการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะว่ามีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศพี่น้องครับวันนี้หลายคนออกมาโวยวายมาด่าท้อต่อว่ารัฐบาลผมถึงบอกว่าปีนี้จะเป็นปีจัดเก็บคนที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองคำว่าคิดร้ายหมายถึงว่าการกระทำละเมิดต่อกฎหมายและพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนสร้างความครอบธรรมให้กับกลุ่มพวกพ้องตัวเองมันมีนายทุนนี่ครับผมจะบอกว่านายทุนต่างชาติทุ่มเงินมาจำนวนมหาศาลให้กับแกนนำม็อบและก็มีนักการเมืองที่คิดคดต่อชาติบ้านเมืองพยายามที่จะทุ่มทุนและก็พยายามที่จะไปปกป้องแกนนำม็อบโดยไม่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมของสังคมนักการเมืองพวกนี้เข้ามามีอย่างเดียวครับเข้ามาต้องการอะไรครับต้องการที่จะสร้างความวุ่นวายและต้องการเข้าไปเป็นใหญ่ในองค์กรทางการเมืองเขาคิดได้แค่นี้เขาไม่เคยคิดว่าความถูกต้องชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรสังคมจะเดินหน้าและอยู่ได้อย่างไรถ้าหากว่าสร้างความวุ่นวายรายวันรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญเรามีกฎหมายรองลงมาในการที่จะบังคับใช้เพื่อให้ประชาชนและคนไทยทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายหลายคนออกมาเรียกร้องเป็นนักการเมืองบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุบางคนเคยเป็นถึงอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามออกมาว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นรุนแรงคือมีกฎหมายบังคับให้เจ้าที่กระทำถ้าหากเจ้าที่ไม่กระทำเจ้าที่เองนั่นแหละครับซึ่งกินภาษีเงินเดือนพี่น้องประชาชนต้องถูกดำเนินคดีวันนี้การที่ออกมาโวยวายออกมาต่อว่าด่าท้อนะครับเจ้าที่รัฐคุณนั่นแหละทำผิดแล้วโวยวายไอ้พวกนายทุนไอ้คนที่เป็นนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะฮะสนับสนุนม็อบปลดแอกม็อบ3นิ้วต่างๆพวกนี้สักวันหนึ่งนะครับความจริงมันปรากฏและก็มันจะเริ่มปรากฏออกมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะตอนนี้เริ่มออกปรากฏว่าใครอยู่เบื้องหลังเริ่มปรากฏข้อได้จริงว่าใครเป็นผู้สนับสนุนหลักในการที่พยายามก่อความวุ่นวายในประเทศไทยชาติบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปครับเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับแต่2475ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานรูปแบบองค์กรทางการเมือง
เรื่อยมามีการแก่งแย่งอำนาจของคนที่ได้ชื่อว่าคนอยู่ในองค์กรทางการเมืองก็คือนักการเมืองที่ไหนครับผมพูดตลอดว่าให้น้องประชาชนเข้าใจหลักให้ได้ยึดหลักให้ได้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ3ส่วนด้วยกันคือประชาชน2พระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองประชาชนพยายามที่จะเข้าไปสู่อยู่ในองค์กรทางการเมืองคือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลภาษีน้องประชาชนนั่นคือเงินงบประมาณของแผ่นดินเป็นเงินกองกลางของประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณต่างๆไปพัฒนาชาติบ้านเมืองไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการรักษาจิตและก็พัฒนาชาติบ้านเมืองนี่คือหลักแต่กลุ่มคนพวกนี้พยายามที่จะอะไรครับเข้าไปทางลัดและก็พยายามที่จะเข้าไปกอบโกยวันนี้หลายคนต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางเมืองแต่ไม่เดินตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญก็ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่บางคนเข้าไปอยู่ในองค์กรทางการเมืองแล้วแต่ว่าทำอะไรครับคิดคดช่อราชบังหลวงทรยศต่อชาติบ้านเมืองคดโกงโกงกินเงินงบประมาณแผ่นดินก็ต้องถูกดำเนินคดีครับวันนี้ถ้าหากเราปฏิบัติตนปฏิบัติตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครทำเราได้ครับไม่มีใครอยู่เหนือพิสิทธิ์วันนี้กลุ่มคนพวกนี้พยายามที่จะโยงใยถึงองค์กรอีกก้อนหนึ่งนั่นก็คือส่วนพระกษัตริย์พยายามที่จะไปดึงพระกษัตริย์มาเกี่ยวข้องไปด่าท้อต่อว่าประมุขของประเทศนี่เลวร้ายสุดครับเด็กเมื่อวานซืนเพิ่งเกิดเนี่ยฮะยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยนะครับไม่รู้หาอะไรเลยภาษีภาษาอยู่เลยความรู้แค่หางอื่นออกมาพูดจากจ้วงสถาบันคนพวกนี้ผมบอกเลยว่าไม่ตายดีครับเพราะอะไรครับคนเราเกิดมาเนี่ยเชื่อหลักของการทำดีตัวเราเองนั้นบอกเลยว่าตัวเรามีความดีกี่เปอร์เซ็นต์มีความชั่วในตัวกี่เปอร์เซ็นต์คนพูดคิดคดต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบันกษัตริย์พวกนี้บอกเลยว่าไม่มีทางเจริญครับใครก็ตามนะฮะคิดไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและหนำซ้ำคิดคดทรยศต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศเนี้ยไม่ได้ขุดได้เกิดครับทำธุรกิจก็จะเจ๊งประกอบการงานก็ไปไม่รอดแม้รับราชการนะฮะก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองสุดท้ายก็โดนไล่ออกเพราะอะไรครับเพราะจิตใจที่ฝักใฝ่ความต่ำชั่วต่ำทรามไงฮะพวกนี้ไม่มีจิตใจที่เจริญทางจิตใจไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นใครก็ตามที่เกิดผลผลิตยินไทยนะครับมีความตรงรักภักดีต่อชาติและก็สถาบันกษัตริย์นั้นเจริญครับทำอะไรก็เจริญชิดผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ต่อชาติบ้านเมืองและพยายามทำตัวให้ดีที่สุดไม่ละเมิดต่อกฎหมายผมไม่ได้ร่ำรวยแต่ผมมีความร่ำรวยทางจิตใจที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักต่อกฎหมายมีความรักใคร่พี่น้องประชาชนราษฎรคนไทยด้วยกันผมไม่ได้ร่ำรวยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดไปมากมายไปช่วยผู้คนเดือดร้อนผมไปทั่วนะครับไปภูเก็ตนะผมไม่มีเงินผมก็ไปเขาจ่ายว่าค่าเดินทางผมก็ไปเดิมทีวางว่าค่าตัวต้องได้วันหนึ่ง 30,000 50,000 ทุกวันนี้สภาวะเศรษฐกิจมันด้ำแย่อะไรที่ช่วยกันได้ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันและก็ขอให้มีสิ่งที่ผมเทิดทูนไว้นั้นคนที่เข้ามาหาผมต้องรักสถาบันต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เชื่อมั่นว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและมีบุญคุณต่อประเทศไทยผมช่วยครับช่วยด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เพราะหนึ่งเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันและชาติเขาเดือดร้อนถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเรามีหน้าที่เราก็ช่วยไปสิ่งตอบแทนล่ะครับคือความสบายใจความสุขนะสุขคือบุญเราได้ช่วยคนเราก็ได้บุญนะฮะเราได้บุญตรงนี้เราก็ไปสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรานั้นมีความสุขสุขที่ได้ทำวันไหนไม่มีเงินฮะผมบอกว่าผมก้มกราบเลยฮะก้มพื้นแผ่นดินเลยครับก้มกราบทำไมครับคือสำนึกในมหากรุณาธิคุณที่เราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยและลึกถึงใครครับ
ผมนี่รักพ่อหลวงมากคือรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รักมากนะครับพูดมาน้ำตาจะไหลคือจำความได้เรานี่ชอบดูข่าวในราชสำนักเห็นท่านตลอดครับทรงงานเราจำความได้เนี่ยเราดูทีวีเป็นเนี่ยท่านทรงงานตลอดครับเดินลุยน้ำลุยป่าลุยโคลนไปทุกแห่งหนตำบลผมถามว่าคนไทยหน้าไหนครับที่ทำงานเพื่อประเทศชาติไทยเนี่ยมากกว่าพระองค์ท่านผมถามหน่อยครับเกิดเป็นคนไทยเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเดินไปทุกที่แห่งหนสุขภาพก็ไม่แข็งแรงแต่ท่านมีใจอันยิ่งใหญ่ลุยน้ำลุยโคลนลุยป่านะครับไปทุกแห่งหนแล้วก็ติดดินกินเหล้าขาวนะครับกับชาวดอยก็นั่งทานนั่งกินด้วยกันพระองค์ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งดูครับไม้มือพระองค์ท่านทรงงานตลอดนะมือเนี่ยกล้านะพระองค์ท่านไม่หยุดนิ่งนะครับคนคิดทุกโครงการนะฮะ 4-5,000 โครงการพระราชดำริเพื่อใครเพื่อคนไทยนะครับขณะที่พระองค์ท่านทรงป่วยทรงประชวรอยู่ครับไม่สบายเอาพูดง่ายๆประเทศบ้านเรายังคิดถึงพี่น้องประชาชนเลยนี่คือความเสียสละจิตใจท่านเนี่ยโพธิสัตว์ผมบอกเลยว่าเป็นมุติเทพถ้าเราเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสบายใจผมก้มกราบองค์พระดินคิดถึงพ่อคือท่านเป็นพ่อองค์หนึ่งคนหนึ่งพ่อครับผมไม่มีเงินภาวนาวันนี้พ่อช่วยผมหน่อยสี่ซ่าห้าพันหมื่นสองหมื่นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในเวลานั้นเนี่ยผมขอความช่วยเหลือไปถึงใครเนี่ยขอช่วยนะครับมีคนช่วยผมมีคนช่วยผมฮะช่วยครับโอนเงินมาให้อาจจะการยืมหรือการเบิกเงินล่วงหน้านะภายในไม่เกิน10นาทีหรือ30นาทีมีคนช่วยครับเหมือนกับว่าเราไม่เรียกร้องว่าต้องได้มาเป็นแสนเป็นล้านไม่จำเป็นฮะเอาแค่4-5,000เดินชีวิตไปได้แต่วันๆเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเฮ้ยผมไม่มีเงินในบัญชีคงเหลือไม่เท่าไหร่เองหลังจากเดินทางมาจากภูเก็ตโอ้ผมก็นั่งเลยใจเลยนะครับระลึกตั้งจิตสมาธิอันแน่วแน่นะคิดถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านว่าวันนี้ให้ลูกได้เงินสัก4-5,000มีคนโอนตังให้ครับเห็นไหมฮะคือนี่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ทำอะไรก็เจริญผมเจริญบอกว่าเจริญในใจนะฮะผมไม่ต้องมีรถเบนซ์ขับไม่ต้องมีบ้านราคา10ล้าน20ล้านไม่จำเป็นครับผมมีความสุขสุขที่ได้ทำสุขที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อสถาบันกษัตริย์ขออย่างเดียวครับขอให้มีความจงรักภักดียินดีฮะวิชาความรู้เรามีเราก็ช่วยเขาไปบางทีเงินเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดของความเป็นคนนะฮะแต่การกระทำนะฮะคือตัวชี้วัดของความเป็นคนผมถามว่าคนไทยร่ำรวยกันบางคนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านถามว่าคุณภูมิใจที่สุดในชีวิตคุณคืออะไรคือความเป็นไทยไหมครับได้เกิดเป็นคนไทยถือสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยไหมนั่นแหละคือความภูมิใจแล้วลองลงมานะครับคุณสร้างอะไรให้กับคนไทยด้วยกันยกยอคุณนะฮะคุณทำอะไรให้คนไทยยกยอคุณเราไม่ต้องรวยร้อยล้านพันล้านหรอกครับถามว่าวันนี้คุณมีรถ10คันถามว่าคุณขี่วันนึงอ่ะขับวันนึง10คันไม่จำเป็นขับวันเดียวก็1คันนั่นแหละครับมีบ้าน10 20หลังหลังละ5ล้าน10ล้าน100ล้านนอนพร้อมกันทั้ง20หลังไม่ได้สำคัญที่สุดว่าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่มีพลังบวกนะครับว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยฮะเราไม่คดโกงไม่ทุจริตบ้านเมืองไม่จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงวันนี้ความสุขครับถามว่าวันหนึ่งกินข้าวกี่มื้อกิน2มื้อก็อิ่มแล้วนะครับหลักๆที่พูดวันนี้อย่าโวยวายนั่นคือกรรมนะกรรมของแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นแรงบันดาลใจของบุญทั้งบุรุษกว่าเราจะมามีที่ดินที่นาที่ไร่ที่ดอนนะอาคารบ้านช่องเนี่ยบรรพบุรุษของเราได้สู้รบตบมือกับข้าศึกเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินสยามเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ได้กินสุขสบายลองคิดถึงครับนะฮะถ้าไม่มีบรรพบุรุษไม่มีพระกษัตริย์ไม่มีทหารกล้าออกไปสู้รบตบมือแล้วเราจะมีผืนแผ่นดินสยามและจะมีประเทศไทยในวันนี้เลยครับดังนั้นไอ้ม็อบต่างๆที่ออกมาเรียกร้องจับจ้วงสถาบันคือพวกนี้คือเปรตนรกคือสัตว์นรก
พวกนี้คือเปรตบนผืนแผ่นดินพวกนี้ตกไปครับตายไปตกนรกทั้งนั้นตอนนี้เขาตกนรกเป็นนะฮะคนที่ออกมาแสดงกิริยาจากจ้วงผู้นำประเทศแสดงกิริยาต่อต้านพระกษัตริย์คนพวกนี้คือเปรตไม่มีความสุขครับทุกวินาทีเนี่ยคิดลบทั้งนั้นด่าท้อต่อว่าจากจ้วงสถาบันพระกษัตริย์เขานั้นไม่มีความสุขหรอกครับตกนรกทั้งเป็นมีใครยกยอครับก็เพราะพวกที่เปรตด้วยกันฮะคนที่เป็นเปรตด้วยกันเนี่ยยกยอกันคนที่มีจิตใจอกุศลยกยอกันสำหรับคนที่มีจิตใจอันดีงามสูงส่งเนี่ยมีความเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ไปยกยอพวกนี้จะไม่ให้ราคาไม่เสียเวลาด้วยผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่คิดลบต่อสถาบันเนี่ยมาจ้างผมเนี่ยผมไม่รับจ้างมึงไม่ต้องมาจ้างกูเงินมึงจ้างกูร้อยล้านพันล้านกูก็ไม่เอาเพราะเงินมึงไม่มีค่าสำหรับกูเพราะเงินที่มึงมาจ้างกูมีพระเจ้าอยู่หัวมีรูปฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในเงินตาดังกล่าวนั้นถ้ามึงคิดลบต่อสถาบันนะไปไกลเลยคือเราไม่ได้ที่จะไปลบกับเขาแต่เราไม่เสียเวลาด้วยแต่ถ้ากลับตัวกลับใจนะฮะบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคิดใหม่นะคิดใหม่ทำใหม่ปีใหม่แล้วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาเข้าใจมาศึกษาว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์สมบูรณ์กันดีไหมเราสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไหมสำนึกบุญคุณของพระกษัตริย์ไหมนี่เราจะช่วยหลายคนฮะเป็นใครการโดนไล่ออกมาหาผมนะด่าท้อต่อว่าผมไม่พูดนะไม่ว่าเขาขนาดนั้นว่าผมไม่ว่างงานผมเต็มถ้าหากกลับไปแล้วคิดได้ว่าทีคนเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองได้เราต้องจงรักภักดีต่อชาติสักกษัตริย์สำคัญคือพระกษัตริย์ถ้าเราจงดีนะฮะอย่าลืมว่ามหากษัตริย์เป็นมุติเทพเราต้องเคารพสักการะนะผมไม่ได้ถามว่าเรามีภูมิใจที่สุดที่เกิดเป็นคนไทยอ่ะพี่น้องครับเราไม่ต้องรวยมากหรอกครับผมถามพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องรวยเนี่ยนะฮะร้อยล้านตอนนี้อายุผมจะ50แล้วถ้าผมมีเงินร้อยล้านเนี่ยผมใช้วันนึงเท่าไหร่ครับถึงถ้าหากผมมีอายุ50ตอนนี้นะครับผมอยู่อีก20ปีก็คือเก็บ10เงินร้อยล้านผมใช้หมดเลยครับมันจะเป็นผมต้องหามากคือผมแค่ว่า1คำยังไงให้มีคุณค่าให้ตัวเองมีชื่อฝากไว้ในแผ่นดินให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยที่สำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวของในหลวงและของชาติบ้านเมืองพยายามที่จะคุยกับน้องประชาชนคนที่มีความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้น่าอยู่ประเทศไทยสร้างสรรค์ให้น่าอยู่ได้ง่ายนิดเดียวครับขอให้คนไทยทุกคนนี้ปฏิบัติตนเองภายใต้กรอบศีลธรรมอันดีงามไม่ละเมิดไม่จากจ้วงสิทธิของคนอื่นเคารพต่อกฎหมายพอแล้วแค่นั้นแหละครับนี่เป็นความสุขคือเราไม่ละเมิดต่อกฎหมายก็คือจบนะฮะไม่ละเมิดต่อบุคคลอื่นไม่ลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นไม่โกงคนอื่นนะฮะอยู่ในศีลธรรมอันดีงามทุกคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวแค่นี้ประเทศชาติก็เจริญแล้วครับแต่คุณธรรมมันเสี่ยงไงฮะมีความโลภความอยากความหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งการงานทำทุกอย่างให้เองได้การงานตำแหน่งที่ดีคิดคดท่อราชบังหลวงมันถึงเป็นอย่างนี้ไงฮะทุกวันนี้คนขาดคุณธรรมครับถ้าคุณมีคุณธรรมในตัวเนี่ยจะเจริญครับสังคมไม่ต้องไปอะไรมากขอทุกคนอยู่ในศีลธรรมดีงามมีคุณธรรมประจำตัวคุณธรรมของตัวเองคุณธรรมของสังคมคุณขององค์กรพี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้เวลานี้เป็นเวลาจัดเก็บจัดเก็บครับเพราะอะไรครับจัดเก็บคนที่คิดคดต่อชาติบ้านเมืองจัดเก็บคนที่คิดคดทรยศต่อสถาบันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไม่สำนึกในมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์บรรพบุรุษของกษัตริย์นะที่สู้รบตกมือพื้นแผ่นดินสยามมาให้เราได้อยู่ดีกินดีคนพวกนี้เขาบอกว่าไม่เจริญครับผมบอกพี่น้องประชาชนนะใครอยากเจริญนะฮะเอาธูป 36 ดอกแล้วไปปักกลางแก้งจุดธูปเลยอธิษฐานจิตเลยครับข้าพเจ้าชื่อนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์นะสิ่งใดที่ล่วงเกินต่อบรรพบุรุษต่อสถาบันกษัตริย์หรือล่วงเกินหรือสาบทสาบานสิ่งไหนไว้ทำไม่ดีต่อชาติบ้านเมือง
ทำไม่ดีต่อคนอื่นหรือผู้มีพระคุณเนี่ยหรือเคยสาบานอะไรไว้ขอถอนคำสาบานขอโหสิกรรมนะฮะต่อชาติบ้านเมืองจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองจงรักภักดีต่อสถาบันขอขมากรรมนะฮะอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองแค่นี้ครับคิดคุณเปลี่ยนเลยฮะผมบอกเลยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิ่งแรกคือจิตใจคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนทันทีนั่นคือจิตใจคุณจะดีงามเลยโอ้ฉันโล่งเลยครับวันนี้ฉันโล่งที่สุดแล้วฉันได้สำนึกบาปฉันได้รู้แก่โทษภาษากฎหมายเขาว่ารู้แก่โทษโอ้ฉันโล่งแล้วต่อไปนี้ฉันเป็นคนดีแล้วฉันเคยส่งเสริมคนดีฉันเคยคิดลบต่อสถาบันเคยคิดลบต่อบิดามารดาคิดลบต่อคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นทุกอย่างจิตใจเรามันโปร่งใสเห็นไหมฮะสิ่งแรกบุญเกิดกับเราบุญคือความสุขนะฮะเราคิดดีนะพูดดีทำดีสิ่งดีๆกลับเข้ามาหาเราเราตั้งปฏิญาณนะว่าเราจะไม่คิดลบเราจะไม่ทำผิดต่อกฎหมายไม่ทำผิดต่อศีลธรรมเห็นไหมฮะชีวิตเราดีขึ้นทันทีเลยดีต่อใจเราก่อนอันดับแรกเราก็จะเจอคนที่ดีนะฮะถ้าเราเชื่อหลักการทำดีเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็เจอแต่ผู้คนที่ดีๆเข้ามาหาเราถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาคิดคดจะโกงเงินก็ประมาณจะไปหลอกลวงใครจะมาต้มตุ๋นใครนั่นแหละครับคุณไม่มีทางเจริญวันนี้คุณอาจจะมีเงินทรัพย์สินมากมายนะฮะเพราะคุณไปคิดคดไปโกงเขามาหลอกลวงเขามาถามว่ามีความสุขไหมไม่มีหรอกครับคุณระแวงฮะหวาดระแวงตลอดว่าเมื่อไหร่ฉันจะถูกคนที่เป็นเจ้าของเงินถูกคนที่ถูกคดโกงมาเล่นงานเราแต่ถ้าเราไม่คดโกงใครเราทำแต่ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองนะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลเรือนเป็นราษฎรที่ดีเราไม่ต้องระแวงใครครับเรารักษาสุขภาพตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจดีพูดจาดีส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองรักไม่อยู่แค่นั้นนะฮะอย่าวายครับผมบอกตลอดเลยครับว่าผมพูดเรื่องของการทำความดีเพื่อความดีมาตลอดผมบอกก่อนว่าคนที่ไปเป็นแกนนำม็อบคนที่ไปร่วมกับม็อบปลดแอกเรียกร้องต่างๆเนี่ยจะถูกจัดเก็บจัดเก็บหมายว่าถูกเป็นคดีไงฮะเป็นไปตามกรรมก็คือการกระทำของตนเองถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112มาตรา16เสียเงินเสียทองยิ่งถูกในคดีแล้วนะครับยิ่งมาคิดลบต่อสถาบันอีกยิ่งมาจากช่วงสถาบันอีกยิ่งหนักเข้าไปครับเพราะไม่มีจิตสำนึกไม่รู้แก่โทษเขาบอกเลยว่าทนายคนหนึ่งนะเอ่ยชื่อเลยอานนท์นำพาพี่น้องจำไว้นะทนายคนนี้ไม่มีทางเติบโตไม่มีทางเติบโตเพราะอะไรครับเพราะคิดคดต่อสถาบันหลักของชาติคือกษัตริย์เมื่อวานฮะออกมาจากท่วงกษัตริย์ออกมาให้ร้ายพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศเขียนเฟซบุ๊กถามผบ.ตร.บอกว่าที่มีการสลายการชุมนุมหรือมีการไล่จับม็อบแกนนำม็อบโดยใช้ความรุนแรงนั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่หัวในการได้สิทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าเป็นคำสั่งพระเจ้าอยู่หัวจะได้ด่าถูกคนตอบสิเขียนข้อความอย่างนี้เป็นการจับช่วงเลยครับเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวนะคิดสิครับว่าเขาจะเจริญรุ่งเรืองยังไงชีวิตผมตอนนี้จะ50ปีผมก็จะดูว่าน้องคนนี้อายุ30เศษเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนใครก็ตามครับไปสู่6ผมบอกว่าเรื่องของคุณแต่เรื่องของกูไม่เอาด้วยกูไม่ยกยอด้วยเพราะกูเป็นนักกฎหมายกูต้องรบกฎหมายกูอยู่ภายใต้ระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกษัตริย์เป็นประมุขเราก็ต้องเคารพสักการะเราเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องเคารพรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่ากฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญกฎหรือการกระทำใดจะขัดอะไรแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ประการสำคัญกษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะบุคคลใดจะฟ้องร้องกล่าวหากล่าวล่วงไม่ได้อ้าวถ้าเราไปรัฐธรรมนูญเราก็ไม่ให้นักกฎหมายที่ดีสิผมถึงบอกว่าคอยดูครับแกนนำม็อบต่างๆที่ถูกจับเนี่ยไม่มีทางได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพวกนี้ไฟฝันครับอย่างน้องยังคนยังเรียนอยู่ฮะยังเรียนอยู่มหาลัยเลยบอกว่าถ้ามีเงินมากมายจะไปลงส.ส.คุณคิดแค่นี้ก็จบแล้วคุณต้องเรียนให้จบก่อนแกนนับแกนนำม็อบนะอย่างเอ่ยชื่อนะฮะน้อง
น้องลุงอะไรเงี้ยเรียนให้จบก่อนสิคุณจบปริญญาตรีนะจบปริญญาโทปริญญาเอกมีความรู้ความเชี่ยวชาญจบทุกศาสตร์สร้างคุณงามความดีทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่คุณจะลงสสรักว่าคุณเป็นคนดีสามารถเป็นตัวแทนเขาได้ก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นต้องมีเงินหรอกครับถ้าคุณสร้างความดีความดีมีค่ามากกว่าเงินครับทำไมต้องมีเงินครับถ้าคุณเป็นคนดีจริงเนี่ยสังคมยอมรับไปไหนเขาก็ยอมรับคุณผมไปทุกจังหวัดนะฮะไปภูเก็ตไปเชียงใหม่เชียงรายไปสตูลผมมี FC แฟนคลับคนเข้ามาหาผมผมไม่ได้เรียกร้องอะไรปรึกษาก็ปรึกษาฟรีช่วยฟรีนี่คือความดีที่เราทำความดีเพื่อความดีเราได้ความดีกลับมาคือหนึ่งเรามีมิตรที่ดีโอ้ถ้าเราไปป้นฆ่าไปด่านายหลวงไปด่านายกไปสร้างความวุ่นวายปิดถนนแล้วใครจะเอาคุณน่ะถ้าไปเขาจะมองว่าโอ้คุณคนดีนะฮะคนดีเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับมีความรู้ด้านไหนต่างๆก็นำมาให้ประชาชนที่ไม่รู้ให้คำแนะนำสิ่งที่เราทำนั้นมันจะคุ้มครองเราเองผมถึงบอกว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันจะคุ้มครองเราเองนะคุณอยากเป็นนักการเมืองเรียนให้จบน้องนะสิ่งวันนี้หมดสิทธิ์แล้วเพราะอะไรถูกในคดีพ่อแม่เสียอกเสียใจส่งไปร่ำไปเรียนแทนที่จะเรียนหนังสือแต่เอาจิตเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยไปจากจ้วงไปด่าท้อต่อว่าไปล้อเลียนมหากษัตริย์นี่คือความถอยนี่ความสะทุนของความเป็นไม่สำนึกผิดในการกระทำของตัวเองคุณไม่อยากเจริญพ่อแม่ร้องไห้เลยครับมีลูกอย่างเนี้ยร้องไห้ครับแต่ถ้าพ่อแม่ส่งเสริมนะโอ้โหพ่อแม่ยิ่งเร็วไปหนักไปอีกพ่อแม่มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสียสั่งสอนลูกเพราะว่าครูคนแรกคือพ่อแม่อยากได้ดิบได้ดีมีอยู่มีกินมียศถาบรรดาศักดิ์มันต้องปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมดีงามนะนับถือศาสนาอะไรไปดูศาสนาพุทธใช่ไหมพุทธสอนคนให้เป็นคนดีรักษาศีล นะฮะก็ไปดูฮะบางคนบอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่ไม่เคยศึกษาเลยว่าพุทธศาสนาสอนอะไรสอนเป็นคนดีดียังไงฮะคำว่าดีดีอย่างไรอ่ะนี่คือหลักวันนี้อย่าเสียใจน้องๆลูกหลานแต่วันนี้ถ้าสำนึกผมบอกว่าให้สำนึกซะสำนึกคือการรู้แก่โทษรับสารภาพนะฮะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ซะปีใหม่แล้วผมบอกว่าคำทำนายจะเป็นจริงในรัชกาลที่10นี้จะเป็นรัชกาลของกษัตริย์ในกรุงราชโกสินทร์ที่รุ่งเรืองที่สุดประเทศไทยจะเจอแต่ความสุขพี่น้องจำมาพูดผมไว้นะครับวันนี้เวลานี้วันที่17มกราคม2564ภายในรัชกาลที่10เราจะเดินหน้าเข้าสู่แดนศรีวิไลเราจะมีมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกคิดดูครับรัชกาลที่9พ่อพระองค์ท่านรัชกาลที่10เนี่ยรับการยกย่องจากผู้นำประเทศประมุขประเทศต่างๆผมบอกเลยว่าสุดยอดของกษัตริย์คนๆนึงสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยหรือสยามเนี่ยเป็นที่รับรู้ของโลกโลกมี200กว่าประเทศปัจจุบันทั้งโลกมีระบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเหลือเพียงแค่25ประเทศประเทศไทยเป็นอันดับ1ของโลกนะฮะได้รับการยกย่องได้รับการโหวตให้ประเทศไทยเป็นแกนนำโดยมีพระกษัตริย์ในการที่10เนี่ยเป็นแกนนำของระบบกษัตริย์ของโลกยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยฮะมาจากประชาชนธรรมดาคนหนึ่งได้รับการไว้วางใจจากใครครับราษฎรคือประชาชนด้วยกันเลือกให้เป็นประธานาธิบดียกย่องกษัตริย์ไทยเดอะคิงภูมิพลบอกว่าสุดยอดของคนคือถามว่ารัสเซียเนี่ยนะเดิมทีแห้งแล้งเดินโง่อย่างนี้มีการค้าการขายไม่สมบูรณ์มีพื้นที่แต่ไม่สามารถคิดคนได้สุดท้ายครับได้พูดคุยกับพระเจ้าอยู่หัวเราในการที่สิบอะไรที่9ของเราแนะนำให้มีการปลูกเลยฮะปลูกข้าวโพดเขาถึงบอกว่ายกย่องพระกษัตริย์เราเนี่ยยิ่งกว่าอะไรคนไทยแหละครับไอ้คนไทยคิดคดคิดชั่วเคยคิดบ้างไหมเพราะไม่ศึกษาไงครับเพราะว่าไปรับสิ่งใหม่ๆสิ่งเป็นเท็จสิ่งไม่ถูกต้องเข้ามาในสมองตื่นเช้าขึ้นมานะฝักใฝ่อะไรครับฝักใฝ่ความชั่ว
รับสิ่งชั่วเข้ามาในสมองแทนที่จะคิดดีพูดดีทำดีศึกษาให้ดีก่อนว่าระบบบ้านเมืองเราปกครองยังไงแต่ไม่คิดไปเชื่อเพราะอะไรครับรับอำนาจสินจ้างนะครับจังหวะพูดผมไปนะครับแกนนำม็อบทุกคนที่ปรากฏตัวและนักการเมืองนะฮะทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศจะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะอะไรครับคุณไม่เคารพรักบรรพบุรุษของไทยก็คือกษัตริย์และบริวารขององค์ท่านทหารกล้าในการสู้ตบมือกลัวจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เราถูกฆ่าไปกี่ศพตายไปกี่พันนะฮะครอบครัวบ้านแตกแสลกขาดบางคนเนี่ยต้องถูกเป็นจำเลยศึกนะกูจะมาเป็นประเทศไทยได้สำนึกไหมสำนึกสิครับเราสำนึกสิเราเกิดในยุคสมัยที่มันทันสมัยไม่มีค่าศึกสู้ตบมืออย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มันสู้ลูกตบมือในรูปแบบของเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะไอ้ประเทศต่างๆต่างประเทศเนี่ยมันพยายามที่เข้ามาฮุบเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยแต่เราโชคดีครับมีพระเจ้าอยู่หัวดีนะฮะเราจะไปนำความเจริญทางเทคโนโลยีมามากกว่าความเจริญทางจิตใจพระองค์ท่านบอกตลอดเศรษฐกิจพอเพียงไปศึกษาสิครับถ้าศึกษาแล้วพี่น้องจะรู้ว่าความดีของพระกษัตริย์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลมหาศาลจนกว่าที่เราจะมีอะไรทดแทนพระองค์ท่านได้พี่น้องครับวันนี้ผมก็ลงเครื่องมานะฮะมาล้างรถอยู่ที่ปั๊มปตท.รอเดินทางกลับชีเกียรติภูมิเนานะครับก็ออกมาพูดให้ประชาชนได้รู้ซึ้งถึงความที่เราได้เกิดเป็นคนไทยเราเป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระกษัตริย์ถ้าเราสำนึกในมหาบุรุษที่คุณพระองค์ท่านเราก็จะได้รุ่งเรืองก็ฝากถึงม็อบนะฮะพี่บุญถาวรลุงบุญถาวรพ่อบุญถาวรบอกลูกบอกหลานนะครับกลับเนื้อกลับตัวกลับใจซะกลับไปเรียนหนังสือกลับไปเนี่ยไปกราบพ่อแม่ให้แกนนับทุกคนแกนนำม็อบทุกคนนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้รุ่งเรืองลุงบุญถาวรพ่อบุญถาวรจะบอกนะครับทนายคุณโทจะบอก1สำนึกผิดต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสำนึกผิดต่อผู้มีพระคุณคือพ่อแม่กลับไปบ้านไปเอาดอกไม้ธูปเทียนนะฮะไปกราบขอขมาพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่นั่งกราบขอขมาเอาน้ำสะอาดสะอาดล้างเท้าพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ครับถ้าหากสิ่งไหนลูกเนี่ยได้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายล่วงละเมิดต่อศีลธรรมดีงามล่วงละเมิดต่อระบบการปกครองลูกขอโทษขออภัยขอขมากรรมขอบุญบารมีที่พ่อแม่ให้ลูกเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยอโหสิกรรมให้ลูกด้วยล้างเท้าล้างเท้าพ่อแม่ให้สะอาดเอาน้ำพ่อแม่ล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยนะครับได้อาบอาบเลยครับแล้วคุณจะโล่งที่สุดและก็คดีความต่างๆที่ถูกดำเนินคดีนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายนะเราก็ต่อสู้ไปถ้าหากผิดก็รับสารภาพไปถ้าลูกหลานคนไหนไม่เข้าใจข้อกฎหมายปรึกษาได้ถ้าปรึกษานักกฎหมายที่มีความตรงไปตรงมายึดหลักศีลธรรมดีงามเนี่ยจะพูดถึงความจริงถ้าปรึกษานักกฎหมายคิดลบต่อสถาบันนะเขาก็จะพาคุณหลงป่าหลงทางไปนั่นแหละฮะนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะที่17ดีทุกวันนะฮะถ้าเรามีจิตใจที่ดีก็ฝากถึง FC แฟนคลับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรืออาจารย์นิโชธในฐานะนักกฎหมายทนายความชาวไร่ชาวนาเป็นน้องนะครับแต่มีความจริงใจถึงรักภักดีต่อสถาบันวันนี้พูดในฐานะพลเมืองไทยที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา50มีหน้าที่ในการปกป้องชาติศาสนาส่งเสริมสนับสนุนให้คนเป็นคนดีเราต้องปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เราได้ล่ำเรียนมาคือเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีครับนะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองและพูดในฐานะนักการเมืองและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนผมพูดตลอดครับนักการเมืองชั่วคนไหนที่คิดคดต่อสถาบันต่อชาติบ้านเมืองนี่ผมไม่คุยด้วยและนักการเมืองคนดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองได้ยาวนานเพราะอะไรครับคิดคดต่อชาติคิดคดต่อสถาบันจากตัวสถาบันคนพวกนี้อยู่ได้เพียงช่วงบางช่วงบางคราวเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็จากไป
เพราะคุณไม่ทำความดีจริงพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรพ่อค้าประชาชนตุลาการอัยการการพิพากษาพ่อค้าหากเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนสวัสดีครับปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย